ีตอนนั้นคือสังเกตว่าบอกย่อมผู้หญิงกลับบ้านครับแต่ว่ายึดเสือยึดผ้าไว้บ่ให้กลับพระรูปนั่นบ่แม่ยึดเสือยึดผ้าไว้บ่ให้กลับสงสัยสิมีหยังในใจเองล่ะครับเนาะกูก็คือเฮ็ดจังซี่เนาะบาดกูก็เฉลียวใจแล้วล่ะครับก็บ่ว่าหยังลักษณะก็คือมาสร้างงานเนาะผมอยู่นอกมาทำงานกับปกติธรรมดาแต่ที่มาคือกันประมาณคนละทีมเนี่ยทีมหนึ่งมาจากอุบลทีมจ้างมาจากสุรินทร์มากกว่ามาพ่อกันที่หลังจากนั้นหรือที่ก่อนนั้นก็บ่ฮู้ว่าเขาจะฮู้จักกันตอนที่เราไม่ในฐานะว่าเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็นำสร้างมาเนาะตามสร้างมาปลูกตอนรับในฐานะเจ้าภาพเจ้าของบ้านแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยผมมาหลายคนเนี่ยแล้วแบบสิบคนเนี่ยทีมนั่นทีมสร้างนี่ผมมา8คนกับพระกับ3มาแต่ใส่ครับมาแต่สุรินมาแต่สุรินแล้วมีลูกศิษย์ผู้ชายตามมาอีก6เป็น9มาจากอุบลนี่คณะอีกคณะนึงแม่นมาคณะโยมมาสมทบกันว่ามาเขาจะพ่อหากันเนาะครับคิดว่าประมาณนั้นพอมาแล้วก็แล้วเราก็มาเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าไปบ่ได้สนใจที่ว่าเขาเจ้าประสานงานกันแล้วเนาะต้องขอต้อนรับในฐานะว่าเจ้าภาพเจ้าของงานพ่อเมื่อแล้วเขาเจ้าทำงานกับหอดเวลากลางคืนมากกูก็ไปนอนพุ่นแล้วกูตีพุ่นครับนอกจากว่าที่นี่อย่างสำคัญเขาเจ้าโทรหากับออกมาครับดูแลความเรียบร้อยกลับไปก็ไปเลยดูแลอย่างข้างนี้มันซะครับก็พักนี่ละครับคณะสร้างสามเส้นกันแถวนี่นะเสียงเบิดเครื่องพาเครื่องย่อมครับไปย่อมผู้ยิ่งคนกับพระพุ่นครับพอพักคุณแล้วก็ถือว่าเป็นลมทั้งตัวเขาเยาวมองหันเนาะกูกับเขานอนแล้วจะเปลี่ยนตอนไหนแต่พรูปรูปที่เป็นข้าวเนี่ยรูปที่เป็นทางแม่นมาแต่ใส่ครับมาแต่สุรินมาแต่สุรินแม่มาแต่สุรินอ่ะเป็นทีมที่ว่ามาเฮ็ดแม่ที่ทางนี่แหละพระทางมันครับเป็นพระมาทำพระพุทธรูปแม่พระทางมันเอาบอกเอาอย่างของเพิ่นมาแล้วครับมากมาตั้งบอกขึ้นเพื่อกันที่ลงขึ้นพวกเราตอนนั้นนี่ตอนนั้นคิดสังเกตว่าบอกย่อมผู้หญิงกลับบ้านแต่ว่ายึดเสือยึดผ้าไว้บ่ให้กลับพาลูกนั่นบ่แม่ยึดเสือยึดผ้าไว้บ่ให้กลับนั่นครับสงสัยสิมีหยังในใจเองล่ะครับเนาะกูก็คือเฮ็ดจังซี่เนาะบาดคือกูก็เฉลียวใจแล้วล่ะครับก็บ่ว่าหยังก็ครูบาอาจารย์พุทธิสังครับมาเฮ็ดครับพระเราก็สิหาเงินบอกบุญมูครับโยมผู้หญิงเนาะครับวันนี้เราก็บ่หาเงินได้เราก็จะคิดใจต่อสร้างมาครับมาเฮ็ดคนสร้างนี่เป็นไผเรานี่ก็คือพระองค์ที่ว่าพระองค์ที่ว่านี่เนาะมาจากไสมาจากสุรินทร์พระทีมงานของเรามาครับผู้หญิงเขาเจ้ากับพระทีมงานเขาเจ้ามาเฮ็ดกันครับนั่นน่ะวันนี้ประมาณปีที่แล้วคือเท่าไหร่ครับประมาณก่อนขอพรรษาก่อนของพรรษาปีที่แล้วเนาะของพรรษาปีที่แล้วครับเมื่อกี้มื้อครับหลังจากเทศเสร็จแล้วก็เข้าพรรษาเพิ่นครับเราก็เลยกลับไปอธิษฐานขอพรรษาเมื่ออธิษฐานขอพรรษาปุ๊บเราก็มาเฮ็ดต่อกันแล้วแล้วใน3มื้อครับแต่อาจารย์มีผิดปกติจังไหนตอนผิดปกติก็คือยึดของไว้นั่นน่ะไฟใช่พระอาจารย์เนี่ยบ่แม่นไฟใช่เป็นผู้ยึดไว้ยึดไว้ตอนผู้หญิงสิไปอยู่บนคือจังไหนตอนผู้หญิงสิครับสิครับก็เลยอาจารย์ก็เลยก็เลยเอ๊ะใจเนาะแต่ว่าก็บ่คือแค่นั้นก็แล้วไปบ่ได้บ่ได้เพราะว่าเขาก็บ่ได้เว้าหยังให้ฟัง